นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อพบหารือพัฒนาความสัมพันธ์รวมทั้งศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของเยอรมนีเพื่อนำกลับมาพัฒนาประเทศไทยบ้านเราค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนกรุงเบอร์ลินสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่27ถึง28พฤศจิกายนนี้โดยจะพบปะหารืออย่างเป็นทางการกับนางอังเกลาเมเคิลนายกรัฐมนตรีสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีรวมทั้งภาคเอกชนของเยอรมนีเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรม 4.0ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเนื่องจากเยอรมนีถือว่าเป็นต้นแบบนะคะของการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 นอกจากนี้ยังหารือถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาศักยภาพของ SME Startupและการอาชีวศึกษาด้วยเพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพที่จะนำไปสู่การเจริญเติบโตที่ครอบคลุมแล้วก็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังด้วยค่ะแต่ว่าในคราวนี้เนี่ยเราให้ความสำคัญในเรื่องของการไปเรียนรู้ในเรื่องของนโยบายที่เยอรมันปฏิบัติในช่วงที่ผ่านมาทำให้เยอรมันเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการปฏิรูปทางอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเราตั้งใจจะไปเรียนรู้ในเรื่องของนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 ว่าเขามีแนวทางในการปฏิบัติอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการวิจัยพัฒนาอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงซึ่งสอดคล้องกับที่เราให้ความสำคัญอยู่ในขณะนี้นายกรัฐมนตรียังมีกำหนดเข้าร่วมกิจกรรมไทยเจอร์มันบิสเนสฟอรัมเอเชียยุโรปพาร์ทเนอร์ชิพฟอร์เดอะฟิวเจอร์ซึ่งจะมีทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของเยอรมนีเข้าร่วมอย่างกว้างขวางตลอดจนพบหารือกับผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชนเยอรมันในอุตสาหกรรมระบบรางและยานยนต์แห่งอนาคตซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยและเดินทางไปศึกษาดูงานสถาบันวิจัยประยุกต์ Fraunhofer IPK ด้านอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยโดยไทยก็หวังค่ะว่าการร่วมมือดังกล่าวนี้เนี่ยจะนำไปสู่การเพิ่มพูนระดับการค้าการลงทุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาประเทศไทยให้พ้นกับดักรายได้ปานกลางตามกรอบเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติได้ค่ะ